ฮัลโหลทุกคนกราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมช่องอลิสนะวิดีโอเกมโซน 4 Extreme ของเราอีกเช่นเคยครับทุกคนมาสำหรับคลิปนี้ก็เป็นรีวิวเซตซามูไรคลิปเดียวจบเลยลงสัก3ดันแล้วกันนะวันนี้อยากได้เซตใหม่แล้วเ พิ่งทำมายังไม่ถึงอาทิตย์เลยเนี่ยอยากได้เซตใหม่แล้วเดี๋ยววันนี้จะรีวิวเป็นของโฮเทลซับเวย์ดันจีนแล้วกันนะดันยอดฮิตนะครับท่านผู้ชมสำหรับสเตตัสก็จะมีประมาณนี้นะครับอ๋อผมลืมเลยชาเลนจ์อาเฉียนไม่ได้เล่นนานแล้วเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าแล้วกันนะทำเวลานิดนึงมาดูสเตตัสนะครับผมฮิต 2,400 เลยนะทะลุ 2,400 เลยนะถือว่าเยอะนะครับท่านผู้ชมสเปเชียล 2,000 เป๊ะเลยนะครับ HP 16,000 โอ๊ตเยอะบอกเลยไม่ติดลบด้วยนะเพราะว่าใส่ของเดิมนะครับไม่มีตีบวกออกมีอันนี้อันนึงลบ15 SP 12,000 ครับยิงได้4ครั้งครับท่านผู้ชมเหลือคลิ 52.5 ครับแล้วก็คลิแดม 113.2 ครับท่านผู้ชมประมาณนี้ส่วนสกิลก็ยังเป็นขึ้นดีกับ E บวก8เท่าเดิมนะครับท่านผู้ชมนะมาดูกันว่าเราจะทำเวลาได้ดีขนาดไหนสำหรับเซตซามูไรเซตเก่าแก่ในตำนานนะครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเอาเริ่มที่โฮเทลก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวจะพยายามใช้ E ให้ได้มากที่สุดนะครับท่านผู้ชมนี่รีวิวมันถึงจะเข้าคอนเซ็ปต์รีวิวซามูไรนะครับอีรอเลยปุ้งแต่ว่าผมว่ามันน่าจะยากนะถ้าไปเล่นด่านของเทมโปอ่ะเพราะว่าของดันจีนมันมีด่านนินจาเนาะที่มันจะวิ่งเข้ามาทุกทิศทุกทางตาม160องศารอบตัวเราและเซตซามูไรไม่มีความสามารถนั้นที่จะทำให้มันตายหมดในทีเดียวนี่ก็น่าจะเป็นงานหยาบอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรเรามาของโฮเทลก่อนเริ่มจากที่รู้สึกว่ามันง่ายก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมโอ้เอาจริงสเตตัสดีกว่าผสมใหม่นะแต่ว่า E เนี่ยเบากว่าผสมใหม่เว้ยท่านผู้ชมซามูไรอ่ะงานไวอยู่34วิใกล้ถึงบอลแล้วเนี่ยโอ้โอเค46วิเราถึงบอสแล้วท่านผู้ชมอีรอเลยแล้วกันทีเดียวนี่51วิถือว่าไวนะเอาจริงของโฮเทลนี่สบายเลยครับสำหรับซามูไรเอาจริงไวกว่าผสมใหม่อีกนะครับผมว่านะเพราะว่า E ผสมใหม่มันนานเนาะอันนี้ขนาดกด E ทุกครั้งเลยเนี่ยมาท่านผู้ชมต่อที่โจ๊กสักหน่อยครับเมื่อกี้ขนาดกด E ทุกด่านเลยนะยังจบภายใน51วิถือว่าทำได้ดีนะซามูไรอันนี้ก็น่าจะตายแต่ว่า H Road ไม่น่าตายนี่ไงตัวหลังไม่ตายแล้วก็ไม่ดรอปอะไรให้ด้วยมีคนถามว่าลงดันแดงยากไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะยังไม่เคยเอาลงเท่าที่ผมเคยไปเทสเกรฟ4แล้วไม่ไหวดันแดงก็ไม่น่าไหวนะผู้ชมมาต่อที่ซับเวย์ครับผมก็เลยตัดสินใจไม่ทำคลิปลงดันแดงดีกว่าว่ามันน่าจะเสียเวลามากมันน่าไม่น่าจะได้อะไรเลยนั่นไม่น่าจะผ่านรู้จะผ่านหรือเปล่าในฉบับที่แบบว่าไม่ได้เอสนะกลัวตายครบรอบก่อนอ่ะอู้ไม่ต้องยิงแค่ชักให้แค่ชักพอไม่ต้องยิงตาหน้ากันเข้ามายิงมาแต่ว่าไปมันก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นนะเอาจริงพอสังเกตไปสังเกตมามันก็ไม่ได้ช้าเอ้าว่าชั้นชิดเกินแต่ไม่หมดเลยเวนเอ้ยไม่ตายหรอเออถ้าเป็นผสมใหม่เนี่ยไม่มีตัวลุกขึ้นมาเลยนะเอาจริงถ้าตายแล้วอ่ะแต่เซตอื่นๆมันลุกขึ้นมาว่ะจริงมันก็ไวอยู่แหละนะครับซามูไร E มันไม่ค่อยนานแต่ว่า E ที่เร็วที่สุดน่าจะเป็นเซตไรเดอร์นะอุ้มไม่รู้ว่ามีใครเคยจับเวลา E ของไรเดอร์หรือเปล่าผมก็ไม่เคยจับเวลาเหมือนกันแต่ว่ามันไวมากนะครับชนตุ้มเรียบร้อยมาสเตจสุดท้ายแล้วท่านผู้ชม
1นาที8วิ9วิ10วิโอเคในที่สุดก็ถึงบอสภายในเวลา10นาทีเอ้ย1นาที10วิต่อเดียวไม่น่าจะยากหรอกสเปรย์ทั้ง 2,000 อุ้ยอีเว้าเวนอีเว้าว่ะ Sorry bro รอบนี้ไม่เว้าแน่โอ้เสียเวลาไปอีกเลยที่จริงตั้งเมื่อกี้อีโดนนะเรียบร้อยนะ1นาที30วิครับท่านผู้ชมพลาดไปนิดนึงนะครับโอเคมาครับผมท่านผู้ชมต่อกันที่เทมโปอาร์เคดหรือดันจีนบุกวัดกันไปครับลุยยี่รอโอ้ทำไมมันต้องจุดเกิดมันต้องไกลจากมอนด้วยวะไม่เข้าใจนี่ก็อีรอน่าจะโดนอยู่นะโอเควันนี้ต้องเฉียงๆนิดหน่อยอันนี้ไม่รู้จะโดนหมดหรือเปล่าไม่หมดด้วยโอ้เตะทีเดียวตายนะฮิต 2,400 อย่าล้อเล่นกับความแรงบอกเลยบอกเลยไม่ธรรมดาผมกับที่ทำมาแพง นี่ขนาดเดิมๆนะท่านผู้ชมยังแรงขนาดนี้เอาเตะไวๆไม่เล่นนาน เฮ้ยไม่ตายว่ะตัวนี้ไม่เล่นดันกินนานจับจังหวะนินจาไม่ถูกในบ้าเดินมาด่าหน้ากันเข้ามาอ้าวเวนจะเดินวนเพื่ออะไรวะเดินวนเพื่ออะไรวะโอ้โห my gosh เสียเวลา52วิแล้วหรออย่างที่ผมบอกครับซามูไรไม่เหมาะกับดันจีนเหมาะกับซับเวย์ที่สุดแล้วนะครับมันไม่เหมาะกับดันจีนจริงท่านผู้ชมซามูไรซับเวย์ดีสุดซับเวย์เหมาะสุดแล้วนะครับนี่แหละด่านแห่งความชิบหายโอ้เหลือเป็นกรอบเป็นกรรมซามูไรไม่เหมาะกับดันจีนยืนยันตรงนี้เลยสมานาไม่เพิ่มด้วยโอ้อยู่ไหนแล้วตัวกูเนี่ยฮัลโหลโอเคไม่เหมาะจริงซามูไรซับเวดีกว่านะครับได้ตังค์เยอะเหมือนกันโอเคถึงบอส1นาที38วิที่จริงอ่ะเซตอื่นๆอย่างเช่นลิงผสมใหม่อะไรเงี้ยดันจีนจะจบเร็วกว่าซับเวนะครับท่านผู้ชมแต่พอมาเป็นซามูไรนี่โอ้โหเปลืองเวลาอย่างเงี้ยนะเนี่ยดูดิ1นาที48วิครับท่านผู้ชมอย่างที่บอกไปนะครับเหมาะสุดในบรรดาดันที่แบบยอดฮิตจริงๆอ่ะผมว่าก็ซับเวย์นั่นแหละนะครับส่วน H Road กับฮาเลมเนี่ยคนไม่ค่อยลงกันนะเพราะว่าได้ตังค์น้อยนะครับถ้าผมพูดในมุมมองของซามูไรลงฮาเลมกับ H Road เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากนะครับง่ายๆเลยส่วนฮาเลมนี่น่าจะยากกว่า H Road อยู่เพราะว่ามันมีตัวที่ล้อมรอบตัวเราไงแต่ซามูไรอ่ะมันยืนแค่ข้างหน้าเว้ยแล้วทำไมตัวนี้ไม่โดนวะเนี่ยมันก็เลยลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าข้างหลังมันไม่โดนเช่นลิงหรือผสมใหม่มันก็จะโดนหมดเลยอะไรเงี้ยหน้าหลังซ้ายขวาหลายๆเซตมันก็มีจุดบ่อนอยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะดีแบบเพอร์เฟกต์ไปซะทุกอย่างอย่างเช่นเซตนี้เลยก็คือจุดบ่อนก็คือเวลา E เนี่ยหลังตายเลย แค่แอบอยู่ข้างหลังนี่ก็เรียบร้อยเลยนะครับโอเคท่านผู้ชมสำหรับพ่อหนุ่มซามูไรสุดหล่อของเราพ่อหนุ่มตาเดียวอีกตานึงหายประมาณนี้แล้วกันนะครับผมรีวิวคร่าวๆซื้อมารีวิวคลิปเดียวพอไม่ใช่คลิปเดียวดิเดี๋ยวรอดู Challenge Arcade แล้วกันนะว่าจะทำเวลาได้ดีขนาดไหนแต่ว่ามันน่าจะรีไปแล้วสถิติเดิมจำไม่ได้ตอนผสมใหม่หรือเซตอะไรวะผสมใหม่ผมทำไปยังวะ Challenge Arcade เนี่ยผมลืมจำไม่ได้ได้ทำไหมวะอันนี้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันน่าจะทำเลยมั้งหรือว่าไม่ได้ทำวะเดี๋ยวผมเช็คแป๊บหนึ่งนะโอเคท่านผู้ชมเช็คมาแล้วผสมใหม่ผมไม่ได้ลงไปนะครับผมซาเลนอาเคดเดี๋ยวมาซามูไรแก้ตัวหน่อยแล้วกันลงไปเดือนที่แล้วไอ้สองเดือนที่แล้วเลยซาเลนอาเคดโหมดนี้อ่ะฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อไปนะครับผมส่วนใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรเกี่ยวกับโซนโฟร์เอ็กซ์ตรีมก็คอมเมนต์เอาไว้แล้วกันนะครับใต้คลิปนี้
ำหรับวันนี้เช่นเคยครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้ว